ขอแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมลุงเรืองลูกจะแม่ไทยทองครับลุงเรืองลูกจะแม่ไทยทองวันนี้เจอกับปืนคนเคยเจอเขาไหมไม่เคยไม่เคยจกมาครับถ่ายรูปคู่ยังถ่ายรูปคู่ใครยาวกว่าก็น้องเขาได้สูงกว่านิดนึงได้สูงกว่านิดหน่อยได้หนาด้วยนะครับเรานี่สูงเท่าไหร่163น้ำหนักปล่อยปล่อย56ครับปีนี้อายุ17ครับของเราได้มวยไงฝีมือหรือว่ามวยเตะขาต่อยมันก็ฝีมือครับผมได้หมดเลยนะปืนคนก็มีอะไรบ้างที่เห็นเขาก็มีออกแข้งหนักเหมือนครับผมหนักแล้วก็หนักทุกลูกครับทุกลูกครับไปเรื่อยๆครับออกไปเราก็ต้องรอจังหวะรอโต้รอสวนแล้วนะครับเราซ้อมมากี่วันนะประมาณ2อาทิตย์ครับพอเช้ามาเกินไม่เท่าไหร่มา100ชั่วโมงครับผมลดไปปอนด์กว่าตอนนี้อ่านเรียบร้อยล่าสุดผลงานเป็นไงชนะคะแนนครับชนะที่ที่นี่หรือที่ดังสิทธิ์ที่เนี่ยที่นี่วันนั้นร้อยเท่าไหร่102ครับร้อยร้อยเท่าไหร่นะ102ครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่115ครับก่อนขึ้นมาดิปล่อยแล้วโกนนะใน2ไฟร้อยเท่าไหร่113 102อ่ะแล้วเวทที่ดีที่สุดเวทไหนนึงก็102 103ครับนี่นะวันนี้15ใหญ่หน่อยนะครับแสดงว่าเป็นเวทของเค้านะเสียเปรียบเวทแต่รูปร่างไม่น่าเสียเปรียบเท่าไหร่บ้างครับแรงก็มีอยู่แล้วอ่ะลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากเลยฝากพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้ค่ายมวยลูกจะไม่ได้ทองและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่ครับผมลูกพยาลูกจะไม่ได้ทองโอเคขอโชคดีครับเอาแนะนำตัวกันหน่อยเดี๋ยวครับคุณสจโต๊กปาจีนวันนี้เจอกับลูกทุกพยาไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะเมื่อเช้าถ่ายรูปเราลอยมาเขาหน่อยไหมรู้ว่าสูสีสูสีครับสูสีเราซ้อมอยู่เพชรดีนะครับกี่วันน้องได้ซ้อมมา2-3อาทิตย์ครับ2-3อาทิตย์เมื่อเช้ามาเกินไม่เท่าไหร่.5ตัวนี้ผ่านแล้วครับเราเป็นมวยสไตล์ไงเตะขาหรือว่าฝีมือหรือว่าฝีมือครับฝีมือนะลูกวิญญาเห็นไหมเขามีอะไรบางที่เราดูคลิปก็มีเตะซ้ายแต่เราแก้มาแล้วนะล่าสุดชกไว้ที่ไหนที่ไหนก็ดำเนินเป็นไงมาแล้วผลงานชนะคะแนนชนะมากี่ไฟติดเราเป็นคน6ครับ6ไฟนะครับล่าสุดเราชกเวทเท่าไหร่100ได้ไหม117ครับ117อันนี้หลุดลงมาหน่อยนึงนะครับอันนู้นเขาขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะเป็นคนจากจังหวัดภูเก็ตครับอ่ะฝากแฟนครับเชียร์เราวันนี้ฝากแฟนครับจากภูเก็ตช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอบคุณน้องจ่า